มีข่าวมาอีกว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยโดยเฉพาะ mRNA นะเน้นเฉพาะ mRNA มันอาจจะทำให้เราไอตัว RNA ต้องอธิบายก่อนอย่างมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตทั่วไปเนี่ยสารพันธุกรรมของเราเป็นแบบสายคู่คือ DNA แต่ไวรัสเนี่ยมันมีแบบสายเดียวคือ RNA โอเคมันต่างกันก็จริงแต่มันมีกระบวนการบางอย่างทำให้ RNA เนี่ยเปลี่ยนกลายเป็น DNA ได้นะแล้วมันสามารถอาจจะเข้าไปตัดต่อเข้าอยู่ในจีโนมของเราคนก็กังวลว่าเอ๊ะแล้ว RNA เข้าไปในร่างกายเราเนี่ยมันจะเข้าไปหรือเปล่านะถ้าเข้าไปได้แล้วเข้าไปไหนถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็น DNA ได้ก็ต้องเข้าไปในนิวเคลียสของเซลล์นะเดี๋ยวลองดูภาพหน่อยแล้วกันจะอธิบายนิดนึงอันนี้เป็นอาจจะเป็นเอพิโซดนี้อาจจะมีเรื่องของศัพท์วิทยาศาสตร์เยอะหน่อยแต่อธิบายเนี่ยมันเป็นถ้าใครเรียนสายวิทย์อ่ะชื่อพวกนี้อาจจะคุ้นบ้างนะฮะอันนี้คือจำลองแบบของตัวโครงสร้างของเซลล์นะเราเปรียบเทียบเป็นไข่ก็ได้นะครับเป็นไข่ก็คือไอตัวซ้ายบนซ้ายสุดตรงซ้ายบนซ้ายนะฮะที่เป็น mRNA วัคซีนเนี่ยมันเข้ามานะเข้าผ่านเปลือกไข่เข้ามาไปพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีตัวที่เรียกว่าไรโบโซมนะคือบริเวณขอดูอธิบายโครงสร้างก่อนไอ้ตัวบริเวณนอกเนี่ยเรียกว่าไซโปลาซึมที่เป็นเหมือนไข่ขาวนะส่วนตรงกลางเนี่ยคือนิวเคลียสที่เป็นเหมือนไข่แดงเนี่ยคนเขากลัวว่าจะเข้าไปอยู่ไข่แดงแต่กระบวนการเปลี่ยนจาก RNA เป็นไอ้โปรตีนหนามเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นบริเวณไข่ขาวก็คือตรงที่ไซโตพลาซึมมันจะมีตัวเรียกว่าไรโบโซมเนี่ยมาทำให้ถอดรหัส RNA เนี่ยให้กลายเป็นโปรตีนหนามแล้วออกไปให้ทางระบบภูมิคุ้มกันสร้างแอนติบอดีมาต่อสู้คือกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ภายนอกหมดเลยอย่างที่เราเห็นเนี่ยยังไม่ไอ้ส่วนที่นิวเคลียสเนี่ยจะเข้าไม่เข้าไปอยู่เลยไอ้นี่เป็นสิ่งที่ทางนักวิทยาศาสตร์พยายามจะให้ข้อมูลเพื่อสร้างความมั่นใจว่าคนที่กังวลว่า RNA จะเข้าไปในนิวเคลียสแล้วทำการเปลี่ยนแปลง DNA ของเราหรือเปล่าแต่นะฮะแต่ก็มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมในรูปแบบต่างๆจนมีนำไปสู่การตีความการทดลองเหล่านั้นเพื่อให้คนเชื่อว่า RNA เนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ในนิวเคลียสและเข้าไปอยู่ส่วนหนึ่งของจีโนมของมนุษย์ได้อย่างเช่นข่าวต่อไปข่าวแรกเลยที่มีการออกมาสร้างความเข้าใจผิดนะเขาบอกว่า RNA ในวัคซีนRNA เนี่ยเข้าสู่นิวเคลียสและจีโนมของมนุษย์ได้นะครับอันนี้ถ้าเกิดดูจากชื่อสื่อที่พูดมาเนี่ยก็เรียกว่าจบข่าวได้เลยนะว่าไม่ต้องเชื่อเลยนะเพราะเป็นสื่อที่ชื่อว่า Infostar สื่อเจ้านี้คือเน้นต่อต้านวัคซีนอยู่แล้วนะโดยเฉพาะวัคซีนกับโรคเอดเนี่ยคือประจำเลยนะถ้าคือได้ยินข่าวว่าวัคซีนทำให้เกิดโรคเอดเนี่ยหลับตาชี้ได้เลยว่ามาจากสื่อจำนี้แน่นอนที่นี่เขาสายหลักเลยนะฮะคือเขาบอกว่าเนี่ย RNA ในวัคซีนโควิด19ชนิด mRNA เนี่ยสามารถซึมเข้าสู่นิวเคลียสภายในเซลล์ของผู้รับวัคซีนนะนอกจากนี้ RNA ของวัคซีนยังถูกสังเคราะห์ให้กลายเป็น DNA และเข้าร่วมกับจีโนมของผู้รับวัคซีนได้เป็นประเด็นที่หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อแห่งชาติสหรัฐ CDC นะและหน่วยงานแฟคเชเกอร์ทั่วโลกต่างปฏิเสธมานานไอ้นี่เหมือนตกหน้าละคนแฟกเช็คเกอร์ทั่วโลกเลยนะว่าเนี่ยคุณไปต่อต้านพวกเรามานานเนี่ยเป็นไงเขาทดสอบแล้วนะว่ามันเกิดขึ้นได้จริงคือต้องบอกว่างานวิจัยตัวเนี้ยเขาอ้างมาจากมหาวิทยาลัยลุนยูนิเวอร์ซิตี้ในประเทศสวีเดนนะครับอันนี้เขาได้ทำการทดลองมาแต่ก่อนจะพูดตัวเนี้ยผมไปดูตัวที่ขึ้นนี้ก่อนนะฟังคือปีที่แล้วก็มีการทดลองแบบนี้เหมือนกันแต่เขาไม่ได้ทดลองกับวัคซีนเขาทดลองกับตัวไวรัสโดยตรงเลยนะครับอันนี้เป็นงานวิจัยของมหาลัยเคมบริดจ์นะฮะตีพิมพ์เมื่อพฤษภาคมปี2021นะเขาทดลองโดยเอาเซลล์ไตตัวอ่อนมนุษย์เลยนะฮะแต่เป็นเซลล์ที่เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการพอเพิ่มปริมาณรายวันรายวันคืออะไรนะรายวันเนี่ยเป็นยีนชนิดหนึ่งนะฮะเขาเพิ่งค้นพบไอ้ยีนตัวเนี้ยในร่างกายมนุษย์เมื่อยุค80นี่เองนะมันเป็นยีนเขาเรียกว่าเป็นจัมปิ้งยีนเป็นยีนที่สามารถเคลื่อนที่บนสายจีโนมในร่างกายเราตรงไหนก็ได้ครับมีการตัดต่อเปลี่ยนแปลงระดับจีโนมในร่างกายได้นะซึ่งในมนุษย์เนี่ยมียีนรายวันอยู่นี้ถึง 17% เลยทีเดียวนะไอเนี่ยเป็นตัวสำคัญว่าทำไมมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง RNA เป็น DNA ได้เพราะไอตัวรายวันเนี่ยมันทำงานร่วมกับเอนไซม์ตัวหนึ่งฮะเขาเรียกว่า reverse transcriptase ตัวเนี้ยมันเป็นการสามารถสังเคราะห์ DNA โดยใช้ RNA เป็นแม่แบบได้นั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อมีการทางทีมวิจัยเนี่ยฮะได้เอาเซลล์ที่เพาะเลี้ยงมาเนี่ยใส่ปริมาณรายวันเข้าไปเยอะๆเลยนะฮะแล้วก็ให้เขาติดเชื้อไวรัสโควิด19ไปนะผลปรากฏว่ามี DNA ที่ถูกสังเคราะห์จาก RNA ของไวรัสเนี่ยพบในจีโนมของเซลล์นะครับได้เชื่อว่ามีความเป็นได้ที่ DNA ที่ถูกสังเคราะห์จาก RNA ตัวเนี้ยจะเข้าไปอยู่ในเนื้อเยื่อของผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด19เหมือนกันนั่นเองนะอันนี้คือรายวันอย่างที่บอกนะฮะเนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนจีโนมในร่างกายเรานะส่วนสคริปต์ต่อไปก็เป็น
การทำงานของreverse transcriptase ตัวนี้นี่เองนะถ้าเห็นเนี่ยก็คือมันจะเปลี่ยนจากอย่าง RNA นี่มันเป็นสายเดี่ยวใช่ไหมฮะพอเจอโปรตีนตัวนี้เข้าไปอย่างด้านขวามันจะกลายเป็นสายคู่เป็น DNA ทันทีแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในนิวเคลียสนะครับอันเนี้ยพอเขาบอกอย่างนี้ขึ้นมามันก็เหมือนกับว่าคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด19เนี่ย RNA ของมันอาจจะเข้าถูกเปลี่ยนเป็น DNA แล้วเข้าไปเปลี่ยนในจีโนมมนุษย์หรือเปล่าพอวิจัยนี้ออกมางานวิจัยนี้ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้ว่ามันจะทำให้เราเชื่ออย่างนั้นเพราะว่ามันมีนักวิทยาศาสตร์อีกหลายคนเนี่ยเอาการทดลองแบบนี้ไปทำซ้ำครับปรากฏว่ามันไม่เกิดขึ้นครับอย่างงานวิจัยสไลด์ต่อไปฮะเขาบอกว่าพอไปทำแล้วเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะผลออกมาไม่เหมือนกันเขาเลยบอกว่างานวิจัยต้นฉบับของเคมบริดจ์โดยนักวิจัยชื่อลีกัวจาและคณะเนี่ยเป็นปรากฏการณ์จำลองนะไม่สามารถอ้างอิงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในผู้ติดเชื้อจริงๆได้ผู้ติดเชื้อและป่วยติดไวรัสโควิด19จริงๆได้นะซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่ทำการตรวจสอบเพราะว่าโอกาสที่ DNA จะถูกสังเคราะห์จาก RNA ของไวรัสเนี่ยแล้วจะเข้าไปอยู่ในจีโนมของผู้ติดเชื้อโควิด19เนี่ยเกิดขึ้นได้ยากมากหรือแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็ปัดตกไปก่อนนะเพราะว่าพอทำออกมาแล้วนักวิจัยอื่นทำแล้วมันไม่เกิดเหมือนกันก็เลยดูว่าเป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างมีปัญหาแต่ไม่หยุดแค่นั้นนะคืออย่างที่บอกนักวิจารณ์ของทางมหาวิทยาลัยลุนยูนิเวอร์ซิตี้ในสวีเดนเนี่ยเขาก็มองว่าในเมื่อโอกาสที่คนติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยแล้ว RNA ของไวรัสมันกลายเป็นเปลี่ยนแปลงเป็น DNA ได้เนี่ยแล้วถ้าเกิดเราฉีดวัคซีน mRNA ซึ่งมี RNA ที่สังเคราะห์จากไวรัสบ้างอ่ะมันจะเข้าไปได้หรือเปล่าอันนี้เขาก็เลยทดลองเหมือนกันฮะคราวนี้เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นเซลล์ตับมนุษย์ที่ป่วยเป็นมะเร็งนะฮะอย่างที่สไลด์ต่อไปครับอันนี้ผมวงไว้เลยทำไมต้องเป็นตับต้องบอกก่อนว่าเวลาเราฉีดวัคซีนเนี่ยสมมติฉีดที่แขนใช่ไหม RNA ส่วนใหญ่อ่ะ 99% มันจะอยู่ที่แขนเราถึงได้ปวดแขนแต่ก็มีส่วนน้อยคือประมาณ 1% เนี่ยมันจะไปอยู่ในบริเวณร่างกายส่วนอื่นของเรานะอย่างที่คนบอกว่าเอ๊ะมันจะเข้าไปในรังไข่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่มันส่วนน้อยมากๆแต่ในส่วนน้อยนั้นที่เยอะที่สุดอ่ะมันจะเข้าไปอยู่ในตับมนุษย์นั่นเองนะเป็นที่อาจจะเข้าไปอยู่ได้เยอะที่สุดเขาก็เลยเอาเซลล์ตับมนุษย์มาเพาะเลี้ยงและไม่ใช่เซลล์ตับมนุษย์ธรรมดาเป็นเซลล์ตับมนุษย์ที่ป่วยเป็นมะเร็งด้วยทำไมเขาถึงต้องเอาเซลล์ที่ป่วยเป็นมะเร็งเพราะว่าเซลล์ที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยมันจะมีปริมาณของรายวันเยอะกว่าเซลล์ที่สุขภาพดีอันนี้เขาเลยเน้นเลยนะอย่างตัวเก่าที่ทดลองกับไวรัสเนี่ยเขาเติมรายวันเข้าไปอันนี้ไม่ต้องเติมเลยเพราะเซลล์มะเร็งมันมีรายวันเยอะอยู่แล้วก็เอาเซลล์ตัวเนี้ยไปทดลองกับวัคซีนของไฟเซอร์เลยนะโดยปริมาณที่ต่างกัน3โดสก็คือโดสแรกเป็น 0.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรโดสที่2คือ1ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรโดสที่3คือ2ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรนะแล้วก็มีการตรวจสอบนะฮะสุดท้ายมีการตรวจสอบพบว่ามี DNA ที่เกิดจากการสังเคราะห์จาก RNA ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางทีมวิจัยนะสรุปว่าการที่วัคซีนโควิด19ของไฟเซอร์เนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง DNA ในเซลล์ที่เขาเพาะเลี้ยงขึ้นมานะมีความกังวลว่าการฉีดวัคซีน19ของไฟวัคซีนโควิด19ของไฟเซอร์เนี่ยอาจทำการเปลี่ยนแปลงจีโนมของผู้รับวัคซีนนะและอาจส่งผลเสียต่อยีนของผู้รับวัคซีนในอนาคตนะแต่ก็ไม่อาจรู้ได้ว่า DNA ที่ถูกสังเคราะห์จาก RNA เนี่ยเข้าไปอยู่ในจีโนมได้หรือไม่นะเขาพบว่ามีการเปลี่ยนจาก RNA เป็น DNA แต่ไม่รู้มันเกิดขึ้นตรงไหนแต่ว่าทางอีโคชามเนี่ยไปบอกเลยนะว่ามันเกิดขึ้นไปแทรกซึมเข้าไปในนิวเคลียสซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่นักวิจัยเขาพูดไงคือทางอีโคชามไปเล่นข่าวเกินจริงนะครับแล้วทำไมมันถึงเชื่อได้ว่ามันไม่เข้าไปสู่ในนิวเคลียสอันนี้ต้องดูภาพต่อไปเลยครับทางลิสแพรรี่นะผู้เชี่ยวชาญด้านวิวัฒนาการไวรัสมหาวิทยาลัย University of Queensland นะได้แสดงผลการทดสอบของวิจัยชิ้นนี้ด้วยวิธีการอิมมูโนโฟลูออเรสเซนต์นะก็คือเหมือนการฉายแสงเข้าไปที่เห็นในภาพเนี่ยมี4อันเป็นเซลล์4อันซ้ายสุดเนี่ยคือเป็นเซลล์ไอเซลมะเร็งเนี่ยแหละที่ยังไม่มีการใส่วัคซีนเข้าไปนะส่วนสีแดงเนี่ยก็คือปริมาณของรายวันไอตัวยีรายวันภาพที่2จากซ้ายก็คือโดสที่ 0.5 มิลลิลิตร3คือ1มิลลิลิตร4คือ2มิลลิลิตรจะเห็นว่าปริมาณรายวันเนี่ยพอฉีดวัคซีนเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันชัดเจนเลยว่ารายวันเนี่ยในเซลล์เนี่ยเพิ่มขึ้นมากเลยนะฮะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆมันจริงมีวงกลมดำๆอยู่ตรงกลางที่สีแดงไม่เข้าไปอยู่ในนั้นวงกลมดำๆนี้คืออะไรต้องดูภาพต่อไปครับเขาจะใช้สีน้ำเงินแทนตัวนิวเคลียสนะเนี่ยฮะไอ้สีน้ำเงินสีฟ้าเนี่ยมันคือนิวเคลียสน
นะเราจะเห็นเลยว่าในส่วนที่เป็นบริเวณของสีน้ำเงินเนี่ยสีแดงมันจะไม่เข้าไปอยู่ในนั้นเลยนะนั่นคือบริเวณของนิวเคลียสแสดงเห็นว่าไอ้ปริมาณรายวันเนี่ยที่มันเยอะเนี่ยมันอยู่ในส่วนของไซโตพลาซึมก็คือบริเวณเหมือนเป็นไข่ขาวของเซลล์นั่นเองแต่มันจะไม่เข้าไปอยู่ในไข่แดงหรือนิวเคลียสของเซลล์นั่นเองเนี่ยนี่คือยืนยันด้วยภาพเลยนะซึ่งอันเนี้ยมันอยู่ในงานวิจัยอยู่แล้วนะว่ามันแสดงเห็นว่ามันไม่เข้าไปในนิวเคลียสแต่ทางสื่อที่ต่อต้านวัคซีนเนี่ยไม่ได้เอาส่วนนี้มาพูดถึงนะครับก็เลยเรียกว่าเป็นการยืนยันอีกเหมือนกันว่าไอการวิจัยชิ้นนี้เป็นเหมือน artificial ก็คือเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้เฉพาะในห้องทดลองเท่านั้นนะซึ่งเรียกว่าคนที่ออกมาแสดงให้อธิบายอีกคนหนึ่งก็คือเดวิดกอสกี้นะศัลยแพทย์และนักวิจัยโรคมะเร็งมหาวิทยาลัยเวนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้คนเนี้ยบอกงานวิจัยของทางลุนยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยเป็นการวิจัยกับปรากฏการจำลองนะหรือ artificial นั่นเองเนื่องจากเซลล์ที่ใช้ในการวิจัยอ่ะเป็นเซลล์เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการนะครับและเป็นเซลล์ที่เป็นมันเซลล์มะเร็งด้วยนะซึ่งมีปริมาณรายวันมากกว่าเซลล์ปกติของมนุษย์อย่างที่บอกนะซึ่งไม่อาจเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเซลล์ของมนุษย์ที่สุขภาพแข็งแรงได้แล้วก็เป็นเซลล์ที่เพาะเลี้ยงขึ้นมาคือยังไม่ได้ทดลองกับมนุษย์หรือสิ่งชีวิตใดๆเลยนะแค่การทดลองในจานทดลองแล้วก็หลอดทดลองเท่านั้นเองนอกจากนี้ฮะไปดูมันวัคซีน RNA ของไฟเซอร์ที่ใช้ในการทดลองเนี่ยก็มีปริมาณมากกว่าคนทั่วไปจะงงนะคือคนแล้วฉีดเนี่ยมัน30ไมโครกรัมนะคือต่อ1โดสแต่ที่เขาทดลองเนี่ยสูงสุดคือ2ไมโครกรัมมาดูว่า2ไมโครกรัมเนี่ยมันน้อยกว่าใช่ไหมแต่ไอ้2ไมโครกรัมเนี่ยมันทดลองกับเซลล์ที่มีปริมาณเซลล์แค่200,000เซลล์นะแต่ไอ้30ไมโครกรัมที่ฉีดกับเราเนี่ยในร่างกายมันมีเซลล์กี่เซลล์ไม่รู้กี่ล้านเซลล์นะฮะ30เนี่ยกลายเป็นว่า30ต่อล้านเนี่ยมันน้อยกว่าไอ้2ต่อ200,000อย่างมากเลยทีเดียวดังนั้นมันเปรียบกันไม่ได้คือเขาทดลองเนี่ยเป็นสถานการณ์จำลองให้เห็นว่าถ้ามีการเร่งตัวยีนรายวันหรือเร่งปริมาณวัคซีนให้เยอะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไหมไอ้นี่คือขนาดเขาจงใจให้เกิดมันก็ยังไม่เกิดนะครับซึ่งไองานทดลองชิ้นเนี้ยก็มีหมอชาวไทยที่เป็นยูทูบเบอร์เขาก็เอาไปคุยเหมือนกันเพราะมีคนเข้าไปถามว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคุณหมอช่วยอธิบายหน่อยฮะซึ่งเขาก็บอกว่าในกรณีถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆนะว่าไอ้ RNA มันสามารถเข้าไปอยู่ในนิวเคลียสแล้วกลายเป็นส่วนหนึ่งของ DNA เราได้คุณไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะเกิดกับผมไม่ได้กลัวเรื่องการฉีดวัคซีนเลยถ้ามันเกิดเนี่ยโอกาสที่มันเกิดขึ้นกับคนที่ติดเชื้อไวรัสเนี่ยมากกว่าแน่นอนฮะเพราะว่าไวรัสเมื่อเข้าร่างกายแล้วมันแบ่งตัวได้โอกาสที่จะมีการเกิดปรากฏการณ์อย่างเนี้ยมันมากกว่าการไม่รู้กี่เท่าคือถ้ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดกับคนที่ติดเชื้อก่อนแน่นอนมันจะไม่พบในคนที่ฉีดวัคซีนก่อนแน่นอนเพราะปริมาณการฉีดวัคซีนเนี่ยมันน้อยแล้วมันอยู่กับเราแค่ไม่กี่วันมันก็หายไปแล้วนะตัว RNA นั่นเองอันนี้คือปัดตกไปนะคือปัจจุบันการทดลอง2อันที่อ้างว่ามีการเรียกว่า RNA ของไวรัสหรือของวัคซีนเนี่ยเข้าไปทำให้ DNA เราเปลี่ยนแปลงเนี่ยถูกปัดตกทั้งคู่นะฮะว่ามันไม่เป็นความจริงนะฮะ